ค่ะถ้าทำแล้วมันก็สงบใช่ไหมสงบมันไม่ฟุ้งมันไม่ฟุ้งมากพอฟุ้งมันก็ตอนแรกเราก็ฟุ้งเราก็ไปบังคับไงบังคับจิตเราไม่เข้าใจพอเราได้เจอครูบาอาจารย์เรายิ่งบังคับจิตใหญ่เลยอยากตัวอยากเข้ามาทำอย่างเงี้ยเหมือนไปอยู่ธรรมบุรีอะค่ะก็คือไปอยู่กับแม่ชีจะลืมไม่ได้คือพระอาจารย์ปัณณชัยอะค่ะเป็นอาจารย์ที่เลี้ยงของแม่ชีที่แม่พระอาจารย์บุญเลิศส่งไปอะค่ะอันนี้พระอาจารย์ปัณณชัยอะท่านก็จะค่อยๆเปรียบเหมือนว่าแม่ชีอะเดินบนคณาเล็กๆอะแต่พระอาจารย์ปัณณชัยอะจะคอยเดินข้างล่างเพื่อประคองให้เราอะเข้าลูกเข้าทางเงี้ยเหมือนใหม่ๆเราไม่เข้าใจในธรรมะอะค่ะเหมือนว่าตัวอยากมันขึ้นมาเงี้ยก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนเข้าใจแล้วก็เราก็ไม่เห็นตัวธรรมะจิตที่มันพูดเองอะค่ะมันมีจิตดวงหนึ่งที่มันพูดว่ารู้ละรู้วางตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเราก็นึกว่าเราจะเพี้ยนไปหรือเปล่าเรารู้ต่อไอ้พอเรามาเข้าใจพอเข้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราเลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นผู้ภาคสัญญาเนี่ยมันทำงานนะคะเป็นลักษณะเนี้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆจิตมันก็ฟุ้งใช่ไหมฟุ้งเราก็ไปบังคับจิตเรายังไม่เข้าใจธรรมะตอนแรกๆอ่ะเราบังคับมันไปเราก็เครียดไงคืออยากได้อย่างนั้นอยากทำให้ได้อย่างนั้นอ่ะคือก็ไปทรมานสังขารนั่นแหละคือว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆพอเข้าใจแล้วเราปล่อยไปเรื่อยๆคือจิตฟุ้งอ่ะให้เรารู้พอเข้าไม่ฉีกก็เข้าใจในจิตฟุ้งอ่ะตอนแรกไม่เข้าใจไงนั่งปฏิบัติอยู่เนี้ยมีคนเขาอ่ะนั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังเราก็โมโหไงเห็นตัวโมโหของเราแต่เราไม่ทันไงดังนั้นอ่ะเราก็อุ้ยจะสงบไม่ได้สงบไปคนนี้เป็นอะไรช่างมานั่งร้องไห้อยู่ตัวข้างหลังอะไรเงี้ยไม่ฉีกก็ว่าตัวเองได้นะอันนี้ดูไปเรื่อยๆพอดูไปเรื่อยๆจิตมันฟุ้งพอจิตมันฟุ้งเราไปบังคับมันแต่ถ้าพอเราเข้าใจในธรรมะเอ้าเราไม่ต้องไปฟุ้งปล่อยให้มันฟุ้งไปพอเราปล่อยไปจิตเนี่ยมันก็จะมันพอเรารู้สภาวะของธรรมแล้วมันก็จะไม่เข้ามาค่ะเป็นลักษณะเหมือนจิตเขาไม่เข้ามาเสพคือฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งละรับไปเรื่อยๆเหมือนเราถ้าเราเข้าใจแล้วเหมือนว่าเรานั่งรถเมย์อ่ะมันก็คิดต้นไม้มันก็พัดปุ๊บปุ๊บไปเนี่ยเราเห็นแล้วมันก็ติดมันก็ฟุ้งแล้วมันก็ดับเนี่ยมันดับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนพอเราเห็นอะไรพอจิตมันก็ดับเราก็มาดูในกายใจเราพอดูไปเรื่อยๆเราเข้าใจในธรรมะกายใจมันอยู่ตรงนี้เองเราไม่เข้าใจในธรรมะไงพอดูแล้วเข้าตอนนี้มีพันมันก็จะไปติดตัวรู้อะตัวรู้กับตัวถูกรู้อะมันมีตัวหนึ่งที่มันไปเข้าไปรู้แล้วมันไม่วางอันนี้ใหม่ๆนะมันไม่วางเราจะวางไงแล้วก็ฟังเทศของหลวงพ่อชาที่บอกว่าให้รู้ตัวรู้และฆ่าตัวรู้เราก็ไม่รู้ว่าฆ่ายังไงใช่ไหมแต่แรกๆพอเรารู้เข้าใจเอ้าแค่เราฆ่าก็คือเราวางไงเราวางทุกหมดทุกอย่างเนี้ยพอเข้าใจในตัวเนี้ยเราก็วางแต่มันก็ยังวางไว้สนิทนะมันมีนิดๆที่มันยังซ่อนอยู่สังเกตดูอันนี้พอเราก็เดินมาร์กเลยพอเราก็ใจเหมือนมหาพระอาจารย์บุญเลิศนี่แหละแล้วก็ท่านก็ให้มันรู้เงี้ยตอนแรกอยู่เขาใหญ่อ่ะมันมีตัวรู้กับตัวถูกรู้แต่เรายังวางไม่เป็นคือมันยังเราไม่สลัดคืนนะคะเป็นลักษณะไม่สลัดคืนแต่พอสลัดคืนมากลับมาบ้านแล้วมาเดินมาสลัดแล้วมาสลัดมันเหมือนว่าไม่เอากับมึงแล้วล่ะอย่างเงี้ยมันพูดมันเหมือนว่าพอรู้ตัวรู้มันก็เหมือนเป็นเปรียบเหมือนนิ้วเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเหมือนขันห้าอันนี้ขันห้ารูปและนามสองตัวแม่ชีจะเห็นอธิบายง่ายๆรูปกับนามเนี่ยมันทำงานกันอยู่และตัวรู้มันอยู่ตรงกลางแค่คนรู้อย่างเดียวอยู่เฉยๆอ่ะมันไม่เกิดไม่ดับมันเปรียบตอนนี้พอเราพอฟังพระอาจารย์เลิศพูดว่าเปรียบเหมือนกระจกเราเดินผ่านแล้วมันก็หายไปมันก็ยังอยู่กระจกไม่ได้อยู่เหมือนท้องฟ้ามีเมฆผ่านมาเมฆกับท้องฟ้ามันก็อยู่ด้วยกันแต่มันไม่รวมกันนะคะเป็นลักษณะจิตของเรานะแต่มันเป็นละเอียดไงคือเราเข้าใจแล้วอ้อมันก็อยู่กับธรรมชาติธรรมะมันอยู่กับเราเองเราโง่ตั้งนานแต่ว่าความโง่ความที่เราไปปฏิบัติไปเดินมรรคเนี่ยมันก็เข้าใจไงพอเดินมักแล้วมันเห็นเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราอะค่ะเป็นลักษณะ
เห็นผู้รู้ก็ถูกรู้แต่นี้พอเราเข้าใจเราก็เดินไปเรื่อยๆเดินมาตอนนี้มีวันน่ะไม่เชียร์ไม่สบายรู้สึกเป็นหน้าเป็นเยอะเราก็เห็นมันที่ตัวมันไม่ทุกข์อ่ะมันกลิ่มกลิ่มอยู่นะมันกลิ่มกลิ่มมันเด้งออกมาเป็นกลิ่มกลิ่มอย่างเงี้ยแล้วก็แค่รู้มันอย่างเดียวอันนี้ถ้าคนบางคนอ่ะเขายังไม่เข้าใจในตัวเนี้ยแม่ชีก็จะให้เขาเดินไอ้เนี้ยตัวเนี้ยเดินมักอ่ะคือฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งให้รู้อย่างเดียวรู้ไปรู้กับธรรมชาติแต่บางคนเขาก็บอกว่ารู้อย่างเดียวมันจะไปได้เหรอเพราะว่ามันรู้แค่นี้เหรอมันมีแค่นี้เหรอที่จริงอ่ะมันธรรมะมันมีนิดเดียวแหละแต่เรื่องจริงๆอ่ะเราก็ต้องปรุงขึ้นมาสมมุติกับวิมุตตินะคะถ้าไม่ปรุงขึ้นมาคนอีกคนเนี่ยเขาจะไม่รู้เขาจะไม่เข้าใจแต่พอเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะบอกเออธรรมะมันก็อยู่กับเราเนี่ยเรากวาดบ้านถูบ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านนี่มันก็เป็นธรรมะนะเราเห็นไหมหลังโซฟาเนี่ยมันมีฝุ่นเราเคยไปเข้าไปดูบ้างไหมเหมือนพระพุทธองค์ท่านบอกว่ามองเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจอ่ะมันจะเห็นความนิ่งความอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูไปนะมันเหมือนว่ามันก็อยู่กับธรรมชาติแม่ชีก็ไม่ได้อ้างว่าแม่ชีเข้าใจพูดง่ายๆว่าคือเหมือนแม่ชีเข้าใจในธรรมะแค่นั้นเองว่าเออเข้าใจในรูปกายของเราอ่ะก็มีวันหนึ่งตอนปฏิบัติแล้วกลับมาบ้านแล้วก็พอดีมันปวดเมื่อยแล้วเราก็เข้าไปอบสมุนไพรอ่ะเราเห็นความร้อนน่ะมันเป็นตัวธาตุน้ํามันวิ่งขึ้นมาในกายเราพอเราบอกว่ารู้เห็นหนอมันก็ดับปุ๊บอันนั้นน่ะคือสติเราต้องทันก็เหมือนถ้าเราสติเราทันเนี่ยเราจะเข้าใจในร่างกายของเราถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอกเราเห็นในกายของเรานี่แหละมันทํางานอยู่แม่ชีตอนนี้แม่ชีป่วยอยู่บ้างเกี่ยวกับสมองเนี่ยแม่ชีก็จะใช้อันนี้แหละอํานาจของสมาธิอ่ะเข้ามาช่วยบ้างเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ทุกอย่างบางทีมันก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมคะบางทีเราก็ทำเอาธาตุไฟไปรักษาตัวเขาเขารักษาเขาเองเราก็ทำงานไปนี่แหละแต่บางทีมันก็ฟึบไปทำงานเหมือนมันว่างๆอย่างเงี้ยเอาเราก็ดูไปตัวลมยิ่งเรามาตอนมาพักอยู่กับลูกเนี่ยมาครอบครัวเนี่ยเราเห็นตัวลมแต่ละคนที่พุ่งเหวี่ยงมาเนี่ยเราก็เข้าใจมันไม่พุ่งไงคือเราทันมันอะเหมือนเราทันระบบมันทันของระบบของเราอ่ะมันทันกันว่ามันทำงานของมันอย่างนี้เองนะเราไม่ยึดเราปล่อยไงแล้วมันไม่มีเราอ่ะมันเหมือนมันมีเราถามว่าในความเป็นยายทำเป็นแม่มันก็มีทำหน้าที่คือทำหน้าที่ไปอยู่บ้านก็ทำหน้าที่ไปมีงานทำไปแต่ถามว่าคนเข้าใจในตรงนี้นะไม่มีคนไม่เป็นคนขี้เกียจนะเป็นคนขยันอยากทำโน่นทำนี่แต่ทำโดยไม่ยึดนะเออถึงเวลาเท่าไหร่แม่ชีฉันก็ให้เลยเวลาเลยไม่ได้ก็จะดูเวลาตรงนี้บางทีก็ลืมไปหลายต้องไปเรียกเงี้ยเป็นลักษณะมันลืมง่ายถ้าเราเข้าใจตรงนี้เหมือนระบบมันตัดเลยอะค่ะเป็นลักษณะแต่คนทุกคนอะอย่างคุณพจน์อะคุณพจน์อะไปถึงแล้วเหมือนแม่ชีสมัยก่อนอย่างคุณพจน์นั่นแหละไปถึงแล้วแต่คุณพจน์ยังไม่ถอยมาดูตรงนี้หนึ่งว่าเออตัวจิตที่มันรู้อะมันอยู่ตรงนั้นเองแต่บางทีเราไปดูไม่เข้าใจเงี้ยถ้าถอยลงมาดีนี้เหมือนเราเข้าบ้านเรานะเข้ามาดูภายในมาภายในเราบ่อยๆเราเห็นจิตของเราที่มันทำงานและมันมีผู้รู้อยู่ใกล้ๆนะคือกลิ่นอยู่นั่นแหละคือเขาไม่เกิดไม่ดับที่จริงอ่ะความไม่ปรุงของเราอ่ะถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไปอยู่ตัวว่างใช่ไหมเหมือนว่าอุตโตะบอกว่าที่แคบในช่องว่างก็เหมือนเป็นลักษณะเหมือนนิ้วเราอ่ะถ้าเราจะเกิดตัวโลภะขึ้นมาวุ่นมหานิ้วชี้แต่อย่างตรงเนี้ยตรงระหว่างกลางเนี่ยมันว่างอยู่นั่นแหละผู้ว่างมันก็คล้ายๆเหมือนถ้ามีพายุลูกเขาบอกว่ามันเป็นนิพพานดิบนะตรงนั้นอ่ะมันความว่างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานดิบคือเรายังไม่ตายเลยยังมีขันห้าอยู่ใช่ไหมเลยยังมีแต่ตัวไม่พอใจมันก็มีหมดเลยนะในตัวเราอ่ะแต่เราแค่เรารู้ละทันของเขาก็ทํางานเขาไปทํางานโดยไม่ต้องไปยึดตัวนี้นะคะเป็นลักษณะของร่างกายของเรานี่แหละแม่ชีก็เลยเข้าใจแต่บางคนทุกคนเนี่ยเขาใช้ใน YouTube อ่ะถ้านั้นก็เหมือนมาสนทนาธรรมเองที่แม่ไอ้ที่คุณพจน์บอกว่าเนี่ยเฟซแม่ชีก็ไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์นี่จะดูตอนเย็นกับหลานนิดเดียวแค่นั้นก็ไม่ได้ดูไงก็จะไม่เข้าใจไม่ได้ดูข่าวเท่าไหร่แต่ว่าบางคนเขาใช้มันก็เหมือนเป็นดาบตกคมอะค่ะลักษณะ
ช้มือถืออ่ะเราก็ต้องวางจิตให้ได้ตรงเนี้ยเราก็ต้องเผ่ไม่ตายเข้าไปเราจะไปบอกให้คนน้นมาอย่างนี้อย่างนี้มันยากเหลือเกินเพราะว่าธรรมะมันไม่มีใครผิดใครถูกอะค่ะแต่ของคุณเขายังไม่ถึงเวลาเขาก็ไปได้แค่นี้ถ้าถึงเวลาพอคนถึงเวลานี่ห้ามอะไรก็ห้ามไม่อยู่เหมือนแม่ชีอะสมัยก่อนแม่ชีอะลูกเล่าห้ามก็ไม่อยู่ไปจะไปนั่นแหละมันไม่อยู่แล้วไงมันไม่อยู่แล้วมันไม่เข้าใจคือมันไปติดตัวสุขแม่ชีจะเป็นคนเงียบไงเป็นคนถอยมากกว่าคือไม่ชนไงแบบเวลาถ้าใครพูดมาไม่ดีเนี่ยเราก็อยู่ห่างเราไม่ฟังเนี่ยมันเหมือนว่าตอนแรกเราไปกดสภาวะของเราไว้ไงกดตัวโกรธไว้ตัวไม่พอใจไว้เดี๋ยวไม่ละตรงนั้นไงตอนแรกอ่ะแม่ชีจะเป็นคนเงียบๆไงแต่เป็นคนคิดว่าอย่างเงี้ยอ้าวฉันไม่ยุ่งกับแกก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวกิเลสน่ะมันซ่อนอยู่ข้างในอีกแต่เราต้องเข้าไปค้นมันไงแต่แรกๆอ่ะเราต้องเข้าไปค้นมันก่อนเข้าไปกวนมันว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยพอเราเข้าใจมันจะทำงานแล้วเอาจนเหมือนเราเห็นแล้วอ่ะเหมือนถ้าเราเห็นว่าตัวงูอ่ะมันอยู่ในรูใช่ไหมเราเห็นแต่มันก็ผลุบเข้าไปการเลยเหมือนหนูจับแมวอ่ะอันนี้ถ้าเราไม่สนใจอ่ะเราไปข่มอ่ะคล้ายๆเราข่มเราไว้ว่าไม่ข่มแต่พอเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องไปข่มคือเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วปล่อยแล้วมันลืมไปเลยคือมันลืมไปเลยนะไม่ว่าเราพูดอะไรไปตรงเนี้ยเรานึกอะไรไปมันจำไม่ได้เงี้ยเอ้ามันเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าวะตอนแรกนะตอนนี้แม่ชีก็เลยโทรไปหาพี่ถิวันบอกเขาก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่อัลไซเมอร์นะมันก็เฉียนกับอัลไซเมอร์นั่นแหละคือมันจำอะไรไม่ได้คือมันว่างอ่ะสมองอ่ะมันว่างมันไม่จำคือแต่ถ้าว่าน่าจะมาพูดเนี่ยมันพูดได้แต่ถ้ามันไม่พูดมันก็เฉยมันก็อยู่อย่างอยู่อุเบกขาคำว่าอุเบกขาอ๋อเราเข้าใจเลยว่าโอ้คำอุเบกขามันเป็นอย่างนี้เองเหรอคือมันอยู่เฉยไงคือว่าเราไม่ไปยุ่งกับเขาจิตเราไม่ออกนอกอ่ะคือถ้าเราจิตออกนอกเนี่ยเราจะไปฟุ้งกับเขาใช่ไหมแต่เราดูเขาเนี่ยดูเขาแล้วก็ถ้าเราสามารถแผ่ไม่ตายเขาได้แล้วก็แผ่ในใจก็คือว่าขอให้มีความสุขปัจจักความทุกข์คือว่าก็แผ่ที่เหรียญธรรมากับท่านเจ้าคุณนั่นแหละคือพรหมวิหารสี่นั่นแหละก็คือเหมือนว่าเราแผ่พลังจิตของเราที่มันเป็นใสที่วันภายในของเรารู้ว่าภายในเราไม่มีไม่พอใจอะไรเงี้ยเราก็แผ่ขึ้นไปเลยเหมือนคนเก็บขยะหรือว่าคนเดินถนนที่น่าสงสารน่ะตอนแรกถ้าคนธรรมดาก็จะบอกว่าเขาน่าสงสารเนาะต้องมานั่งเก็บขยะแต่เราก็จะแผ่ไม่ตายเขาไปเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาไงคนเราอ่ะมีหน้าที่ทุกคนเหมือนมีคนสมัยก่อนอ่ะแม่ชีอ่ะไปชอบไปเดินออกกำลังกายใช่ไหมคะก็มีคนใต้อยู่คนหนึ่งเขาทำงานกระทรวงนั่นแหละแต่ว่าเขาปลดเกษียณเนี่ยเขาก็บอกนายอิ้งดูสิคนเราอ่ะเขาวางถังไว้ให้แล้วนะบางคนอ่ะเขาก็เป็นหมอบางคนเขาก็เปิดขยะนั่นคือวาสนาของมาคนนั้นแล้วถ้าเรามองตรงนี้นะมันก็เป็นธรรมะแต่ว่าเขาไม่เคยเข้าวัดเลยนะคำพูดของเขาอ่ะเป็นธรรมะหมดเลยเพราะว่าธรรมะมันอยู่กับเราไงอยู่กับธรรมชาตินี่แหละแต่เราไม่รู้ความไม่รู้ที่เราไม่รู้ไงความไม่รู้เราก็ใช้ตัวเอาวิชาเข้ามาทำไงทำปฏิบัติก็เอาวิชาเข้าไปทำแต่นี้ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเราก็อยู่กับธรรมชาติที่แหละแต่เรารู้ระบบของเขาระบบข้อมูลเขาแล้วมันจะแยกเลยถ้าเราป่วยหรืออะไรเนี่ยเขาจะทำงานให้เราเห็นว่าสภาวะนี้นะฉันอยู่ตรงนี้ฉันพร้อมที่จะเด้งออกไปอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเหมือนจิตตัวที่มันจะพร้อมจะเด้งออกไปจากร่างกายอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่แม่ชีเห็นนะแต่ว่าอย่างแต่ละคนก็หาจะเห็นไม่เหมือนกันแต่มันจะไม่เห็นบ่อยของแม่ชีอ่ะมันจะไม่เห็นแล้วมันมาทีเดียวมันแวบเดียวเราก็เข้าใจก็คือเข้าใจอ๋อคำว่าเดินสายกลางมันเป็นอย่างนี้เองเหรอคือว่าเราจะไปบอกให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือแม่ชีก็ฟังธรรมะอะไรเงี้ยก็ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็ดูจิตดูใจล้างจานการที่ล้างจานน่ะมันก็ได้ธรรมะนะถ้าคนคิดดีๆอ่ะมันทำความสะอาดใจเราก็ต้องความสะอาดอยู่เรื่อยๆถ้าทำ
ไม่ต้องปฏิบัติไม่มีเวลาหายใจก็มีการปฏิบัติธรรมเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆอะค่ะเป็นลักษณะถ้าอยู่เขาใหญ่เราก็ทำจริงๆคือแผ่เมตตาแผ่เมตตามันสนุกนะคือจิตตอนแรกๆมันก็ไม่ไปหรอกพอเข้ามันพอไปทีเนี้ยโหสนุกมันจิตมันไปเหมือนปูนมุ่นเลยค่ะเป็นลักษณะผิวๆนั่นคืออำนาจของสมาธินะแต่ว่ามันทำได้ตัวเนี้ยผมเรียกตอนแรกแม่ชีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเขาปรุงขึ้นมาเพื่อไปตรงนี้คือไปแต่มันก็ไปจริงๆนะเหมือนแผ่เมตตาไปบางทีมันติดมันไปค้างบนที่เมฆอ่ะพอเราถอยมามันก็หล่นตุ๊บมันคือมันกายอ่ะมันเด้งกลับเนี่ยเป็นลักษณะของแม่ชีนะก็เคยเจอก็ส่งพระเจ้าคุณว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขายิ้มเขาให้ไปแผ่ใหม่เขาแผ่ไปติดภูเขาอีกไปติดน้ำอีกต้องแผ่ใหม่เงี้ยจิตมันก็ดันไปเหมือนพลังจิตอันนั้นคือสมาธิแต่ว่ามันก็สมาธิถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะว่ามันตรงนั้นน่ะทำไมครูบาอาจารย์ถึงปฏิบัติ30 40ปีท่านเข้าสมาธิแล้วเขาก็ไปเห็นกายเกิดดับแล้วเขาไปทิ้งตัวนั้นน่ะตัวทุกข์อ่ะว่าอ้าวมันไม่ใช่ของเรานี่ตัวนั้นก็ได้เข้าไปในฌานนะคะเป็นลักษณะแต่ไม่ของชีมันจะเป็นลักษณะเข้าไปไม่นานแต่อยู่บ้านนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก่อนจะมาบรรยายธรรมเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรง่วงๆนะมาเปิดตอนตับก็ไม่ได้มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเพลินๆอ่ะอันนี้เราก็ดูไปสวัสดีค่ะคุณโอได้ยินชัดไหมคะคุณโพสที่แม่ชีพูดเนี่ยค่ะชัดใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะชัดใช่ไหมคะนั่นแหละก็ดูไปเรื่อยๆคือเราฟังธรรมะแล้วก็เราก็มาดูใจดูกายเรานี่แหละเหมือนว่าอย่างคุณโออ่ะคุณโอก็เล่าวันนั้นก็คือคุณโอก็ไปไกลแล้วเลยตรงนั้นแหละเด็กนิดเดียวคือถอยมาดูใจแล้วนี่เนี่ยเหมือนแม่ชีอู๊ดพูดนะว่าให้เข้ามาดูตัวรู้อ่ะบ่อยๆมันมีมาแวบหนึ่งก็รู้มันไปเดี๋ยวพอนานๆมันเป็นชำนาญแล้วอ่ะมันจะทำของมันเองโดยอัตโนมัติคือมันคล้ายๆเหมือนเป็นวสีไปเลยอะค่ะอยู่กับธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาตินี่แหละมันมีพอใจไม่พอใจก็มีแต่เรารู้ทันมันแค่นั้นเองอะค่ะธรรมะแค่เรารู้ทันแล้วเราจะใช้ตัวเนี้ยเพื่อวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปละสังขารนั่นแหละจิตมันจะละแล้วมันจะไม่มีอะไรไปเลยมันก็คือมันทิ้งไปแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนอยู่ธรรมชาติอ่ะอันเนี้ยมันเป็นลักษณะนี้แต่ว่าบางคนอ่ะเขาก็บอกว่าบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงตกกระไดพอโจรคำว่าตกกระไดพอโจรเขาก็ไปปฏิบัติตรงที่เขาจะขาดใจก็ได้เหมือนกันเนี้ยจิตมันไปวางตรงนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นลักษณะของแม่ชีก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี้ยทำงานบ้างนอนบ้างร่างกายมันอยู่บ้านแล้วทำงานมานานเลยนะถอยก็ดูมันแค่รู้คือคำว่ารู้ดูกายดูจิตทำงานทำไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้แล้วเราจะเข้าใจในคนแต่ละคนที่ผ่านมาหาเราบางคนเราพูดไม่เกิน5คำเขาก็ไปทำเดินมาของเขาได้แล้วเขาก็มาส่งอารมณ์เออมันก็อย่างนี้นะหนูก็สบายใจว่าอยู่กับการที่เราไปบอกคนที่ดูแลคนแก่ค่ะดูแลคนแก่เนี่ยมันจะทุกข์ใช่ไหมบางทีคนแก่หรือว่าแม่เงี้ยเดินไม่ได้เงี้ยอย่างแม่ชีสมัยก่อนแม่ชีก็ดูแลแม่ที่เดินไม่ได้ไงก็มันก็ทุกข์นะเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบทำเยอะมันเหนื่อยอ่ะทั้งเหนื่อยทั้งไรเลี้ยงหลานด้วยหลานก็ลังเล็กๆเงี้ยมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าแกเป็นคนสู้จริงในยะแม่ในยะหลานคือตอนนั้นอ่ะถ้าเราเข้าใจในตรงนี้เมื่อก่อนซอยนี้นะเราก็คงจะไม่เครียดขนาดนั้นแต่นี้พอเราเข้าใจเลยเราก็เลยสอนเขาแง่นี้ว่าเออเนี่ยเราก็มาดูใจแล้วนะคือว่าดูใจไปเรื่อยๆไม่ต้องส่งจิตออกนอกอะค่ะเราเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยให้รู้กายรู้ใจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆเหมือนชาวบ้านเขาพูดว่ามาเหมือนพุทธองค์ท่านก็ตัดอยู่แล้วว่าเห็นได้ยินก็ได้ยินสักว่าได้ยินนะคะเหมือนให้ปล่อยไปเลยพอปล่อยไปเลยแล้วจิตมันเหมือนว่ามันไม่เก็บเข้ามาไว้ข้างในมันก็ปล่อยไปเหมือนเราบ้านเราอ่ะถ้าโล่งๆอ่ะเรามันก็สบายใจใช่ไหมเราไม่ต้องเอาเก็บมาคิด
เออเพราะว่าฉันอย่างนี้เพราะว่าฉันอย่างนี้เราปล่อยไปแล้วมันก็ลืมไปเลยมันระบบมันตัดปุ๊บไปเลยมันก็ลืมไปคือเขาคอยพูดอีกทีไม่ได้จำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่บางทีอ่ะแต่พวกเราสมัยก่อนมันจะจำไงใครว่ามาเนี่ยมันจะเก็บไว้อ่ะเก็บไว้เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่ากลางคืนอ่ะเป็นควันกลางวันอ่ะเป็นไฟก็เหมือนว่ากลางวันนี่ก็หูยทำมาหากินอยากแข่งได้แข่งดีกันอย่างสมัยเนี้ยแข่งได้แข่งดีกันก็กลับมาก็มาทุกข์อีกมันเอานึกตุนคิดอยู่นั่นแหละคือเขาไม่ปล่อยไงเขาปล่อยไม่เป็นถ้าเขาแค่รู้ธรรมว่าทำดูไปเรื่อยๆดูความโกรธดูความอะไรนี่ปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเนี่ยไม่เอามาใส่ใจอะค่ะเป็นลักษณะถ้ากรรมคำว่าเอามาไม่ใส่ใจมันมีอยู่สองระบบนะมันมีแต่ระบบแรกมันจะกดไปก่อนกดไว้ก่อนเหมือนหินที่ไปทับหญ้าค่ะมันจะคอยเอาหินออกหญ้ามันก็โผล่แต่ถ้าเราไม่กดเราปล่อยเลยปล่อยเลยอันนี้เหมือนเราล้างอะล้างสต๊อกอะมันขายของล้างสต๊อกให้หมดในร้านอะมันก็เกลี้ยงใช่ไหมร้านมันก็จะเกลี้ยงเป็นลักษณะเนี้ยถ้าขายของไม่หมดมันก็บูดมันก็เน่าเหมือนจิตเรานั่นแหละเราดูตัวเนี้ยคือธรรมชาติของพุทธองค์อะตัดมาก็คือคนทุกคนอะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ตัวนี้ไงแต่บางทีเขารู้แล้วล่ะแต่ที่จริงอ่ะอย่างแม่ชีก็รู้ตัวที่อยู่ที่เขาใหญ่แล้วแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจตัวนี้เพื่อมีครูบาอาจารย์มาบอกแล้วเราก็ฟังอัดบุญวาสนาเราอาจจะเจอกับพระอาจารย์ตรงนี้ว่าเออมาแกะตรงนี้อ้องกูโง่ตั้งนานเหมือนภูเขาบางเส้นผมอะไรเงี้ยแม่ชียังอุทานขึ้นมาไอ้แม่ชีก็ไปปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันปลูกดอกมะลินะเราต้องเดินสายกลางนี่เออคำว่าสายกลางเราได้ยินมาตั้งแต่เกิดแต่จิตภายในเขายังไม่เข้าใจอะค่ะอันนี้เราฟังธรรมะไปเรื่อยเนี่ยเหมือนเราพบคนดีอะถ้าเรายังไม่เข้าใจเหมือนพบคนพานไปหาผิดพบบัณฑิตพาไปหาผลเราก็พบภายในใจเรานี่แหละพบแต่ดีๆความคิดที่ดีเราก็รู้ไม่ดีเราก็รู้นั่นมันก็เป็นวิชาอวิชาเหมือนกันแต่เราปล่อยอย่างเดียวคือเรารู้แล้วไม่ยึดพอไม่ยึดแล้วมันก็อยู่อย่างถ้าคนทุกคนอยู่อย่างไม่อาฆาตกันไม่ว่ากันเนี่ยโลกมันก็จะสดใสขึ้นคือเขาอยู่อย่างธรรมชาติก็อยู่อย่างพอเพียงเนี่ยพอเพียงไม่ใช่ว่าพอเพียงว่าโอ๊ยฉันเอาแค่นี้นะไม่ใช่แต่ว่าถึงแล้วแต่เหตุปัจจัย4ที่เราบริโภคเราก็ดูไปแต่เหมือนว่าเออเราไม่ต้องมีโลกขนาดนั้นเลยจิตมันก็จะวางของมันเองอะค่ะระบบของเขาเอาวางตรงนี้เราก็ค่อยดูตัวฟุ้งนี่แหละมันสำคัญแรกอะไม่ขี่ก็ฟุ้งโห้ยนอนก็ฟุ้งคืนนึงไม่ที่มันคิดไปคิดมาคิดอยู่นั่นแหละเอ้าตอนนี้มีคนเขาก็บอกเอ้าปล่อยไปเลยแกคิดไปทำไมปล่อยมันไปปล่อยยังไงวะเอาปล่อยไม่รู้ตอนนี้พอเราเข้าใจเราปล่อยเลยเราวางเลยระบบมันก็วางของเองวางรู้ปล่อยเหมือนเรานั่งรถเมย์มันก็วิ่งไปต้นไม้ผ่านไปเหมือนระบบที่เราแรกๆที่เราเจอนั่นแหละเราเจอที่เราเห็นตัวคิดอะแต่เราทำไม่เป็นเราก็ไปมาโหมันว่ามึงทำไมถึงคิดจังคิดได้คิดดีฟุ้งได้ฟุ้งดีวันนี้พอเราปล่อยโอ้ปล่อยมันไปคิดอยากคิดก็พอเราบอกว่าอยากคิดมันก็ดับเดี๋ยวมันก็รู้แล้วมันก็หยุดแล้วมันจะตกแล้วถ้ามันคิดมันก็เป็นต่อไปช่วงๆอย่างนี้มันนั่นแหละมีพายอยู่รูปนะเขาบอกโยมเห็นหนอนมันตัดภพตัดชาติได้เลยนะเขาว่าอย่างนี้นะแม่ชีก็บอกว่ามันจะตัดตัดชาติได้ยังไงวะเออสงสัยเนี่ยแล้วไปดูจิตมันอยู่ตรงไหนวะหาจิตอีกแล้วแต่แรกอ่ะเป็นคนชอบหาจนคนอยากรู้ไงเราไปดูเอ้าหาก็ไม่เจออีจิตกันนี้เขาก็บอกเอ้าเราเก็บของอะไรไว้เราไปนาบางนั่นแหละจิตมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูมันอย่างเงี้ยอ๋อเห็นหนอเนี่ยเหมือนท่านบอกว่าเห็นหนอเนี่ยตัดภพตัดชาติก็คือมันไม่คิดต่อไงไม่สร้างภพสร้างชาติมันวางเฉยไปเลยวางระบบของมันไปเลยเงี้ยค่ะเป็นลักษณะถามว่าตรงนี้ยากไหมจะบอกว่าถ้าคนไม่เข้าใจก็ว่ายากแต่ถ้าคนเข้าใจมันก็ไม่ยากมันก็ง่ายเหมือนกันเหมือนพระอาจารย์เบลเรียกว่าง่ายแต่ของท่านเนี่ยอาจจะง่ายมากๆแต่ของแม่ชียังไม่ง่ายหรอกแม่ชีจะเคลียร์ของแม่ชีก่อนว่าเออเราเข้าใจแล้วมันกิเลสมันหลอกหรือเปล่าเราต้องดูด้วยนะแต่แรกๆเราต้องเข้าไปดูว่ากิเลสมันหลอกเราเปล่าอารมณ์เราอ่ะยังฟุ้งไหมยังไม่พอใจไหมเนี้ยมันก็มีไงพอมีแล้วเราเห็นแล้วเราวางเราวางได้ทันเหมือนระบบมันทำงานของมันได้ทันเนี้ยเราก็เข้าใจเออเราก็ดูมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
ทำงานแม่ชีก็มาดูกายดูใจนะบอกว่ามีแม่ชีอยู่คนนึงอ่ะเขาก็มีของเก่านะเขาไม่เคยได้บวชแล้วแต่ว่าเขาไม่สบายเขาผ่าหลังแล้วก็มาเห็นแม่ชีที่แม่ชีไปอยู่วัดข้างๆบ้านเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาตกใจว่าเอ้าแม่ชีช่างแต่งเสื้อทำไมแอบไปบวชตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็กลับไปผ่าหลังเสร็จเขาก็มาบอกว่าหนูอยากบวชเขาก็ไปบวชเขาว่าอธิษฐานว่า3เดือนพอเขาบวชเสร็จเขาก็ไปหาพระพระมีสิทธิ์ให้เราบอกว่ายังสึกยังไม่ต้องสึกแล้วโยมมีให้อยู่ไปก่อนแบบเขาก็เหมือนว่าเขามีของเก่าคือก็เหมือนเขาดูมีความรู้ในด้านที่ปฏิบัติทั้งที่เหมือนเขาไม่ได้ปฏิบัติเลยนะแต่เหมือนเขามีของเก่าแล้วก็สอนเขาว่าให้ดูจิตเลยนะอันนี้มันง่ายกว่าการถ้าไปปฏิบัติมันก็เป็นพื้นฐานแต่ถ้าดูตรงนี้ก่อนมันดีนะตัวอารมณ์เขาไปบวชแล้วเขาไปเจอแม่ชีอะแม่ชีที่เหมือนรับน้องใหม่มันเป็นลักษณะทุกที่ไงมันก็มีแต่ถ้าระวังจิตได้เราก็ปล่อยเขาวิบากใครวิบากมันเหมือนแม่ชีอะถ้าตกก็ตกก่อนเพื่อนถ้าขึ้นก็ขึ้นก่อนเพื่อนมันอยู่หมิ่นกับไอ้ปากนรกแท้ๆอย่าจับเลยดังนั้นถ้าพูดดีมันก็ดีถ้าไม่ดีมันพลั่วลงไปเลยใช่ไหมแม่ชีถึงว่าการมันมาสนทนาธรรมกันเนี่ยเราก็พูดของจริงถ้าเราไม่เห็นของจริงเราก็ไม่พูดเพราะว่ามันอันตรายเหมือนเราอยู่หมิ่นในปากเหวอะแล้วถ้าเราเดินประชาชนธรรมดาเนี่ยเขายังไม่ตกหรอกเพราะว่าเขายังเดินเก๋ๆอยู่ข้างนอกแต่เรานี่มันอยู่ปากเหวเลยอะแล้วก็บอกเขาเนี้ยช่างเขาเหอะวิบากใครก็วิบากมันเราก็วางจิตเรามาดูใจเราดีกว่าแต่เขาก็มันมีของเก่าอ่ะเขาก็เครียดไงเขาเครียดสวดไม่ได้ก็บอกค่อยๆไปเถอะไม่ชี้อ่ะก็ไม่ชี้ก็ไม่กังสื่อก็ไม่เก่งไม่ชี้ก็สวดได้ไม่ได้มากทำไมอ่ะก็พยายามไปตามๆเขาไปเดี๋ยวของเก่ามันมีมันก็สวดได้เองเนี้ยมันก็แปลกนะเหมือนหนังสือไม่ชี้ไม่เก่งแต่แม่ชีก็สวดตามเขาไปได้บทอะไรนะแม่ชีก็สวดได้เงี้ยเป็นลักษณะเหมือนอาจจะมีของเก่าคำว่าของเก่านี่แหละแม่ชีเลยเข้าใจว่าเราคงสะสมมาเนอะตรงนี้มันก็มีอยู่พอมีวันหนึ่งอันนี้เล่าเหมือนว่าลูกหลานอ่ะเขาฝันแต่เขาพูดว่ายายหนูฝันและซ้อนฝันด้วยนะเอ้าเขาเหมือนเขายังไม่เข้าใจธรรมะแต่เราเข้าใจแล้วนะเขาไปดูไอ้จิตซ้อนจิตแล้วมันไปมันซ้อนกันอ่ะมันรู้ทันเนี้ยถ้าเขาได้ปฏิบัติหน่อยเขาจะไปได้ไกลแต่ว่าถึงเวลาเรียนเขาปล่อยเขาเรียนไปก่อนมันเราจะไปกี้เขาไม่ได้เราจะไปบอกเขาตรงๆเนี้ยบางคนเขาก็ยังไม่รับเขาไปพูดเนี้ยอย่างพูดกับลูกแล้วก็ค่อยๆกรีพูดไปจู่โจมก็ไม่ได้เนี้ยแต่เราถ้าคนนอกบางคนอ่ะเขามาหาเราเนี้ยเราก็พูดให้เขาเข้าใจเขาก็เดินมาเขาเองถามว่าเหมือนเราเป็นผู้บอกทางว่าทางนี้นะมันไปถูกแล้วแต่ว่าเขาจะข้ามฝั่งเขาว่าต้องข้ามเองไม่มีใครที่จะอุ้มเขาข้ามฝั่งได้เหมือนกันพระพุทธองค์อ่ะท่านก็ไม่อุ้มใครข้ามฝั่งแต่เราต้องข้ามเองเหมือนธรรมะนี่ก็เหมือนกันเราต้องปฏิบัติการว่าปฏิบัติเข้าคอร์สมันก็ดีถ้าเรามีเวลาแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็อยู่บ้านนี่แหละปฏิบัติดูกายดูใจดูตัวอารมณ์ของเราดูไปเรื่อยบางทีมันก็ฟุ้งบางทีมันก็ท้อแท้ก็ดูมันไปดูตัวท้อแท้นั่นแหละแล้วมันก็จะเห็นตัวท้อแท้แล้วมันก็ซ้อนตัวท้อแท้อีกเนี่ยใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่พอเราดูเรื่อยๆมันก็จะทำระบบของมันเองมันแยกกันมันก็ทำของมันเองมันก็หมุนของมันไปไอ้ตัวเข้าใจมันก็อยู่ของมันตรงนั้นแหละเหมือนแม่ชีคุณครูอะไรนะที่เขากำมืออ่ะมันฝ่ายนี้คือแม่ชีอธิบายไม่ถูกนั่นแหละมันจิตมันแยกกันมันชอบกันเหมือนแม่ชีพูดเขาพูดน่ะเขาพูดนะมันใช่เลยนะพูดตรงๆเลยนะที่ว่าเหมือนมือครอบอิดใส่ไว้เงี้ยเป็นเหมือนลักษณะเหมือนถ้าเปรียบเหมือนในสระมันมีแหน่เยอะใช่ไหมถ้าเราไปแหวกแหน่มันก็จะเห็นน้ำใสๆอะค่ะถ้าเราแหวกแหน่มันจะเห็นน้ำใสๆแต่ว่าความที่เรามีอวิชชาไงเราไม่เห็นจิตตัวใสๆของเราที่จริงอะเราเกิดมามันมีใสๆมาแล้วตอนนี้มันมาก่อร่างสร้างตัวแล้วมันทำงานแล้วมันเจอตัวลมพ่อแม่ก็สอนสั่งให้เป็นอย่างนี้เหมือนบางคนน่ะพ่อแม่เขาสอนสั่งให้ไปวัดเขาก็ได้ไปเด็กบางคนนะนั่นแหละคือสะสมตัวนั้นไงแต่เราพอเราเข้าใจนะเอ้ามันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ร่วมกันเหมือนน้ำอ่ะอยู่กันแหน่น้ำก็ไม่ไปร่วมกันแหน่ไงเหมือนใบบอนอ่ะกับน้ำมันก็กลิ้งไปกลิ้งมานั่นแหละจิตข
ของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่บางทีเรายังไม่เข้าใจตรงนี้ไงถ้าเราเข้าใจเราก็จะถึงวางอ้อพอวางอ้อแล้วก็โอ้มันก็เป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นคนธรรมดาเลยไม่เป็นใครเลยเป็นคนธรรมดาคือเข้าใจในกระบบการทำงานของร่างกายแค่นั้นเองค่ะคือสำหรับแม่ชีไม่คิดว่าตัวเองไปถึงไหนหรอกแต่ว่าเป็นระบบของร่างกายมันทำงานธาตุมันทำงานให้เราเห็นเขาแล้วก็เข้าใจเขาแต่สมัยก่อนเราไม่เข้าใจไงเราไม่เข้าใจเราก็ทุกข์ใช่ไหมใครพูดไม่ดีเนี่ยเราก็ทุกข์เอามาคิดเนี้ยแต่พอเราตอนนี้มันระบบมันทำงานมันก็ตัดมันไปเอาเขาว่ามาก็เรื่องมีเพื่อนแม่ชีอยู่คนเนี่ยเขาก็ปฏิบัติเขาบอกว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรารู้ว่าตัวหนึ่งเขายังซ้อนอยู่ตัวอวิชชานิดๆเนี่ยเขายังซ้อนอยู่เหมือนว่าเออฉันปล่อยแต่เหมือนเขาไปกดไว้นิดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกให้ดูตัวนั้นด้วยนะดูตัวนั้นเดี๋ยวมันจะปล่อยหมดระบบนี้มันปล่อยแล้วมันจะไม่มีอาการฟุ้งขึ้นมาเลยเงี้ยต้องดูสังเกตดูให้ดีเพราะว่าอวิชชามันซ่อนมันมาแบบเหมือนรู้นะเหมือนเข้าใจเฮ้ยเขาพูดเนี่ยเข้าใจหมดเลยนะแต่ว่าเราเข้าไปดูอีกลึกๆเนี่ยมันจะมีตัวที่มันรู้ไปหมดมันทำงานระบบมันทำงานอีกตัวหนึ่งถ้าเราปล่อยจริงๆแล้วอ่ะมันจะทำงานไม่ได้เหมือนมันเราไม่ให้อาหารมันนะคะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายมันเป็นทุกข์มันก็เห็นก็ทำงานมันจริงมันรู้มันทำงานแต่มันทำอะไรไม่ได้มันก็พลอยไปสมัยก่อนเหมือนว่าเขาพลอยไปแต่เขาก็รู้นี่แหละถ้าเปรียบมันเหมือนเขาพลอยไปแต่พอลาเขาไม่พลอยไปแล้วเขาแยกแล้วเขาก็ยังอยู่กับลำโพงของเขาร่างกายมันก็ทำงานไปกันหน้ามันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็ทุกข์ทุกข์ก็ยวนสู่ทุกข์ถ้าสมมติเรานั่งรถไฟเนี่ยมันก็จะเห็นการแยกของสภาวะร่างกายของเราเอ้ามันก็สนุกดีรถไฟก็เขย่าแม่ชีก็ไม่เคยนั่งรถไฟไปนั่งมาสองครั้งไปหาอาจารย์เพลิดนั่งรถไฟพี่สิบวันก็บอกว่าฉันเห็นมันแยกกันมันก็ดีเลยที่ไม่เคยเขาก็ไม่เคยนั่งรถไฟเหมือนกันนะก็สนุกดีคือเราไปเห็นตัวนั้นก็ธรรมชาตินะมันทำงานอย่างนี้จริงๆเนาะที่จริงอ่ะถ้าเราไม่ไปยึดคนทุกคนไม่ไปยึดนะเขาก็อยู่กับธรรมชาติโลกนี้มันคงจะสดใสเยอะแต่ทำไงอ่ะยากเพราะบางทีอ่ะยากแต่วิบากแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยยากที่เราจะช่วยเขาได้นอกจากว่าเราก็แผ่เมตตาเข้าไปเหมือนพี่คุณพจน์ใสอ่ะตอนนี้คุณพจน์ว่าโอ้ทำไมศาสนาพุทธมันเป็นอย่างนี้ศาสนาพุทธยังอยู่เหมือนเดิมแต่คนนั่นแหละเขาไม่เข้าใจระบบของเขาก็เลยทุกข์เพราะว่าไม่เข้าใจของตัวเองคือมันทำงานไงเพราะตัวอวิชชามันทำงานเยอะเขาก็เลยทุกข์เขาคิดว่าธรรมะของพุทธองค์อ่ะมันไม่ยากหรอกแค่เราเข้าใจในตัวกายใจของเราเนี่ยเราก็เห็นมันทำงานไปดูเหมือนคนธรรมดานี่แหละแต่เพียงว่าเราเข้าใจระบบร่างกายของเราว่ามันทำงานอย่างนี้เองเนาะหรือคนปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็คงเข้าใจตรงนี้ท่านจะบอกว่าให้ไปตรงนี้เลยท่านก็วางตัวอุเบกขาด้วยเพราะว่าบางคนอ่ะเขายังไม่ถึงเวลาเราก็จะไปจี้เขาไม่ได้แต่เราก็จะบอกให้เขาไปตรงนี้มินอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้ฟังเขาอาจจะเข้าใจแล้วเขาก็ทำของเขาเองเดินมาของเขาเองไปเรื่อยคือมีสติมีสมาธิทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำงานของมันพอมันถึงเวลาที่มันจะพลิกเนี่ยมันพลิกตอนไหนเราก็ไม่รู้มันเข้าใจตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่มันเข้าใจของมันแล้วมันจิตเข้าใจแล้วร่างกายของมันเนี้ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะไปสังเกตถ้าคุณโอสังเกตได้เลยเพราะคุณโอไปไกลแล้วเพราะหลีกนิดเดียวน่าจะเป็นเหลืองนิดเดียวถ้าถอยมาดูจิตอีกนิดเดียวมันก็จะเห็นความใสความสว่างความเข้าใจในร่างกายของเราอ่ะคือเราไม่ต้องดูคนอื่นถ้าไปดูจิตคนอื่นบ่อยๆมันอันตรายเพราะว่าเรามันฟุ้งเพราะจิตเขาเรื่องเขาวิบากของเขาไม่ใช่วิบากของเราเราช่วยได้เราก็ช่วยถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปก่อนเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของแม่ชีก็จะปล่อยอย่างเงี้ยก็จะอยู่อย่างธรรมดาปลูกผักมั่งปลูกต้นไม้มั่งอยู่บ้านกวาดบ้านอยู่ต้องอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวลูกไปทำงานก็เหมือนเราให้ปฏิบัติก็คือการนั่งสวดมนต์ก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆก็ทำงานมากกว่าคืออยู่กับกายกับใจอะค่ะแต่สมัยก่อนที่อยู่ธรรมบุรีแปรงฟันก็จะกำหนดตลอด
เราก็จะเห็นเกิดดับตลอดเวลาเราเดินเนี่ยเราเดินเนี่ยย่างย่างย่างหยิบหยิบหยิบเนี่ยเราจะเห็นความดับของมันไปเงี้ยระดับดับของมันไอ้ตัวจิตตอนแรกๆมันแตกก่อนแตกซ่าก่อนของไม่ชี้นะแตกซ่าคือว่าไม่ชี้เอาจิตไว้ตรงหน้าผากอะค่ะเพราะหลวงพ่อจรัญก็จะให้ประเดี๋ยวแผ่เมตตาให้เอาจิตไปไว้ตรงหน้าผากแล้วมันจะแผ่ไปไกลพอไปอยู่เขาใหญ่มันแผ่แล้วจิตมันแตกซ่าเงี้ยมันพุ่งอะมันก็จุดพุ่งอะค่ะมันจะแตกแล้วในสำหรับปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะไม่เห็นหรอกแต่เราเห็นมันถ้าเห็นตลอดมันก็คือการติดสภาวะแต่ให้เราเข้าใจระบบการทำงานของเขาว่ามันทุกข์ร่างกายมันทุกข์จริงๆเราเห็นแล้วเราก็เข้าใจในธรรมะของร่างกายเพราะคนเราถ้าทุกคนนะเข้าใจในตัวเนี้ยมันก็จะไม่ต้องฝนฝ่ายมากมายมันจะไม่ต้องทุกข์ก็อยู่อย่างพอเพียงหรือว่าอย่างรอเก้าของเราอ่ะท่านน่ะท่านปฏิบัติถึงเยอะเพราะว่าเราโชคดีขนาดไหนที่เราได้พระมหากษัตริย์ที่อยู่ในศีลในธรรมและอยู่ในเหมือนเป็นพระอริยะเลยอ่ะคือเหมือนว่าท่านปฏิบัติด้วยทำงานด้วยดูแลลูกด้วยเงี้ยเหมือนว่าท่านน่ะปฏิบัติทำด้วยนะแล้วก็ทำงานดูแลลูกลูกคือประเทศไทยอ่ะท่านก็ดีเหมือนรอสิบท่านก็มีวาสนาเยอะเหมือนคนยุคในยุครอสิบเข้าใจในธรรมะเยอะนะไม่ชี้ว่านะคือเข้าใจอ่ะเขาคำว่าเข้าใจเนี่ยก็คือเราจะไปแทงว่าเขาบรรลุธรรมนะเราแทงไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เรารู้ว่าเขาเข้าใจในธรรมะเยอะคำพูดของเขาจากในยูทูบอ่ะเขาก็พูดตัวแก่นขึ้นมาเนี่ยคือตัวรู้กับตัวถูกรู้ระวังทุกมุกทุกวางไม่มีตัวตนเนี่ยเขาระวังได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ทุกข์อะค่ะถ้าระวังไม่ได้มันก็ทุกข์ก็ปฏิบัติไปดูกายดูใจดูสภาวะดูตัวอารมณ์ที่มันเกิดมันดับอะค่ะไปบ่อยๆมันก็จะเห็นการไม่เที่ยงของร่างกายในแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนขั้นแรกมันจะเห็นอย่างของแม่ชีอะแม่ชีปฏิบัติแรกแม่ชีก็จะเห็นแม่ชีนอนพอนอนพอลุกมาแม่ชีก็จะเห็นร่างหนึ่งมันนอนอยู่เราก็บอกเห็นหนอไปเห็นหนอมันก็ดับปุ๊บนั่นคือเรามีสติไงคือเขาแยกให้เราเห็นว่าเนี่ยนะร่างกายอันนี้คือกายหยาบอันนี้คือกายทิพย์มันแยกให้เราเห็นเงี้ยแล้วก็โอ้เข้าใจเพราะนั้นแต่แรกๆมันเด้งบ่อยอ่ะมันคิดก่อนไม่ชี้ก็เล่าแล้วว่าไม่ชี้ไปทำฟันจิตเขาเด้งออกมาเขาไปเห็นหมอทำฟันแล้วมันไม่ปวดอ่ะมันก็ดูไปมันจิตมันเด้งออกเงี้ยแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์เห็นว่าจิตมันเด้งออกเขาก็บอกโยมไปรวมกันซะนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชโยมไปรวมกันซะนะเฮ้ยแล้วมันรวมยังไงวะเนี่ยนึกในใจแล้วมันรวมยังไงอ๋อพอเข้าใจอ๋อจิตเขาแสดงให้เราเห็นตอนนั้นเราก็อยู่เป็นธรรมชาติเลยมันพร้อมที่จะเด้งออกจากร่างกายเราเนี้ยเราเข้าใจตัวนี้มันก็ก็นำงานปกติเหมือนเป็นคนที่ทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่รู้ตอนนั้นอันนี้มันไม่ต้องไปรวมหรอกเพราะเรามันทำของมันเองมันรวมของมันเองถ้าเราไปอยากรวมฟังธรรมเนี่ยเราก็อยากบรรลุอุ๊ยเขาทำไมเป็นเหมือนเขาเราทำไมไม่เป็นเหมือนเขาอันนี้ตัวอยากเข้าไปเราจะไม่เห็นตัวบางๆนี่เลยยังไม่เห็นจุดจิตใสๆเลยแต่ถ้าเราไม่อยากทำไม่รู้ไม่เห็นทำไปเรื่อยๆทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทำไปนี่แหละทำไปเดินมักไปเรื่อยคือมีสติพอดูพร้อมไม่เด็ดมันทำงานเองระบบของมันพอมันทำงานเสร็จเราจะเห็นเลยอะค่ะเห็นว่าเขาทำงานกันเองเนี่ยอ้อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอถ้าไปอยากมันบังเลยตัวอยากอวิชามันครอบไปครอบเลยครอบพึบเลยมันจะไม่เห็นตัวจิตจะใส่ความรู้ตัวจะใส่อะค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากทำไม่รู้ไม่เห็นได้ก็เอ้าไม่ได้ก็เอ้าทำไปนี่แหละมีเวลาก็ทำไม่มีเวลาก็ทำคือเผลอก็รู้ไม่เผลอก็รู้นั่นแหละให้ดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำงานของมันเองระบบของเขาอะเขาจะทำงานเขาเองเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะในจิตก็อาศัยอย่างนี้แหละเพราะว่าความรู้ปริยัติเนี่ยเราไม่ได้รู้ไงแต่เราปฏิบัติไงตอนแรกก็ไปเรียนเจตสิกจิตเรียนอภิธรรมได้7วันมั้ง7อาทิตย์ไม่ไปแล้วขอไปปฏิบัติเขาใหญ่ดีกว่าเอาของจริงแล้วว่างี้นะของจริงอ่ะถึงไงอ่ะเราไม่ต้องเอามานั่งเขียนไงไม่ต้องจำไงให้มันรู้ไปในกายในใจเลยถ้ารู้เราจะจำได้ว่าเราได้ตรงไหนตรงนี้คืออะไรและท่านอยู่กับท่านจักรคุณอ่ะท่านจักรคุณเป็นคนที่อ่านหนังสือพระไตรปิฎกเยอะพอเราส่งอารมณ์เนี่ยเขาจะรู้ว่าของเราไปอยู่ตรงไหน
แล้วเขาจะรู้ฟรีหน้าเขาจะบอกเราเนี้ยเราก็เราก็ไปถึงนั้นแล้วนะเราก็คิดว่าช่างมันไม่รู้ไปเรื่อยๆคือมันมีเวลาก็ไปเหมือนเราทิ้งงานทิ้งการแล้วเพื่อเราอยากพ้นทุกข์อ่ะพออยู่บ้านเนี่ยจิตเนี่ยมันไปเห็นคนเดินมาทำกางเกงเราเนี่ยหน้าตาล้อหล่อนะตอนหลังเห็นเป็นโครงกระดูกเนี้ยจิตมันก็ปองมันเองว่าคุณเราไม่มีอะไรเลยนะตอนแรกมันปองขึ้นมาก่อนไงมันทำแสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่เรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องไปอีกไปต่อเพื่อจะไปต่อให้ได้เนี่ยแต่พอเราวางสลัดคืนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ทำงานของมันเองอย่างนี้ธรรมชาตินี่หว่าเรื่องสมมติตัววิมุตต์มันก็อยู่ตรงนี้เองแล้วแต่คนจะสอนขนาดไหนเหมือนครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแบบที่ท่านเห็นมาถ้าท่านยังไม่เห็นท่านก็ยังไม่พูดเหมือนแม่ชีถ้าแม่ชีไม่เห็นแม่ชีก็จะไม่พูดเพราะว่าต้องถามว่าพูดไปเห็นไหมเหมือนการที่แม่ชีแผ่เมตตาอยู่กับธรรมบุรีท่านยกุลเขาบอกให้แผ่แอบกลัวตอนแรกจิตมันกลัวมันไม่กล้าลงนรกเข้าใจเขาลงไปเจอตะโกตรงกระทะเยอะแยะหมดตาทองดวงทองแดงตอนนี้แอบไปจิตมันไปเองนะพอนั่งเนี่ยมันพื้นไปเหมือนมันไปไวพื้นเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะไปเห็นน้ำอู้น้ำเยอะแยะเลยไม่มีเลยเหมือนน้ำท่วมเลยแล้วไปเห็นปลาช่อนลักษณะข้างล่างเป็นปลาช่อนข้างบนเป็นปลาเป็นคนก็ลงมาแต่นั้นไม่ส่งอารมณ์ท่านเจ้าคุณนะไปเล่าพระจันทร์จะพงฟังก่อนทางพงบอกเนี่ยแอบลงไปแล้วสิเนี่ยไม่ได้แอบหลังนั่งแล้วมันลงปลื้ดไปเท่านั้นแหละอันนี้ตะหลังเขาก็แผ่ให้แผ่เมตตานี่แหละลงนรกแต่ไม่ไปเจออะไรหรอกตะหลังไปเจอดอกไม้เขาก็ไม่ให้แผ่แล้วเนี่ยมันจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางคนเขาก็ลงก็ไปเจอกระทะบ้างอะไรเงี้ยการเรียนวิปัสสนาเรียนพรหมวิหารสี่กับอย่างท่านคุณเนี่ยก็ดีเพราะว่าได้มีสมาธิแต่นั่นคือเราแค่ไปใช้เรารู้แค่นั้นเองมันมีทั้งจริงและไม่จริงอะค่ะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ถ้าท่านแต่ตอนนี้สมัยนี้เขาจะสอนตัวนี้มากกว่าสอนดูจิตเลยสอนดูกายดูใจดูจิตแล้วนี่แหละตัวอารมณ์แล้วเนี่ยบ่อยๆแล้วมันจะรู้เองว่ามันเข้าใจในธรรมะเองแล้วมันไม่ต้องไปไหนและจิตมันก็ไม่อยากไปด้วยเขาชวนไปไหนมันก็ไม่อยากไปแต่ถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นสะพานบุญในเขาหรือว่าเราจะต้องมีวาสนาตัวคนนี้เราก็จะพาเขาไปเงี้ยไปแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกเราเหมือนว่าเราทำอยู่กับบ้านแล้วเงี้ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะก็ดูไปดูกายดูใจไปเรื่อยธรรมะจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกแต่จิตมันครอบฟุ้งน่ะอย่าไปบังคับมันนะปล่อยเลยปล่อยมันตามใจมันจะฟุ้งไปนะมันฟุ้งไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หยุดพอเรารู้แล้วมันหยุดมันก็ไม่คิดแล้วเอาให้คิดมึงทำไมไม่คิดเพราะว่าเมื่อก่อนก็คิดจังพอเรารู้ทำมันก็ไม่คิดมันก็ทำงานตามระบบของมันและเหตุและปัจจัยมันขึ้นมาก็ดูมันไปเงี้ยดูกับธรรมชาติไปอยู่กับธรรมชาติไปทุกข์ก็รู้ไม่ทุกข์ก็รู้เงี้ยให้รู้อย่างเงี้ยดูทำตัวลมบ่อยๆเดี๋ยวสภาวะธรรมเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองบางคนก็ไวบางคนก็ช้าแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเนี้ยอย่างว่าอย่างเมื่อวานอย่างรถยังบอกว่าไปหาหมาป่าแล้วไปเห็นหมาป่าเนี่ยเขาจิตเขาก็คุณพจน์เป็นคนจิตใสไงพอไปเจอสัตว์จัดเขาก็สัตว์น่ะเขามีจิตเหมือนเราแต่ว่าเขาไม่มีปัญญาเหมือนเราแค่นั้นเองเขาก็เห็นแล้วรู้ว่าคนคนนี้เป็นมิตรกับเขาเราก็ยังไม่ทำอะไรเหมือนกันจิตคนเรานี่แหละมันสัมผัสได้อะค่ะถ้าการปฏิบัติธรรมมันจะเห็นจิตของเราไปปฏิบัติกับสัตว์อย่างบางทีมาอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีแมวมีนกมีอะไรมาแล้วบางทีก็คุยกับเขาแอบมาแอบกินข้าวหมาอีกแล้วสิอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขารู้อะค่ะเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่พูดว่าเลยจิตใสๆของที่มันสื่อกันได้แต่เขาก็มีจิตเหมือนเรานี่แหละแต่เพียงอย่างเขายังไม่มีปัญญายังไม่มียาเหมือนเราว่าการพ้นทุกข์มันเป็นยังไงเงี้ยมันต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวถึงจะการพ้นทุกข์ได้แต่สัตว์เดรัจฉานถ้าอย่างนั้นถ้าเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็แผ่เมตตาให้ไปนิพพานได้อย่างนั้นมันก็เหมือนคนทำบอกให้คนทำชั่วไปก็ได้แล้วก็ไปเดี๋ยวไปตายไปเป็นมีคนไปช่วยไปคอยคนช่วยจ้างเหอช่วยตัวเองดีกว่าทำเองดีกว่าจะไปคอยเขาเลยก่อนที่เราจะตายแล้วก็รีบ
พราะเวลาเราเหลือไม่เยอะแล้วอะค่ะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนในกลุ่มที่วิปัสสนากรุ๊ปเนี่ยเขาก็เก่งแล้วในการปฏิบัติแล้วก็ดูใจดูกายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไม่ใช่พูดอะไรก็บางทีก็ไม่ค่อยชัดสมัยก่อนมันก็ชัดดีนะมาตอนหลังเนี่ยที่ว่าสมองมันมีอะไรจุดดำๆเข้าไปอ่ะเหมือนบางทีอ่ะมันก็พูดไม่ค่อยชัดบางทีมันพูดช้าๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ดูมันไปแล้วไม่ทุกข์กับมันอ่ะเหมือนคุณแก้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็ทุกข์กับไอ้โรคของเขาอ่ะเราเห็นคุณแก้วเราโอ้คนเป็นมะเร็งทำไมหน้าตาสดใสขนาดนี้เจอตัวจริงเลยนะโอ้เนี่ยเห็นไหมเพราะเขาติดเขาวางไงติดเขาไม่ทุกข์กับร่างกายมันอยากเป็นก็เป็นไปอย่างเงี้ยถ้าระวังได้คนทุกคนก็จะไม่ทุกข์กับสังขารตัวเองถ้าไม่ทุกข์กับสังขารตัวเองมันก็จะไม่เหวี่ยงคนอื่นใช่ไหมแต่ถ้าคนถ้าไม่เข้าใจในสังขารตัวเองก็ต้องเหวี่ยงเขาต้องเหวี่ยงคนนี้คือระบายระบายว่าฉันดีฉันเก่งมีตัวตนขึ้นมาตัวตนขึ้นมาถามว่านั่นเนี่ยเขาคว้าทุกไปเต็มๆเลยแต่เขาไม่รู้ตัวไงเขาก็ปล่อยเอ้ามีหน้าที่ทำงานก็ทำไปเงี้ยถึงเวลาก็ละเงี้ยมันแต่คนเรามันไม่ละไงการที่ทุกไปทุกวันเนี่ยว่าเขาไม่ละไงติดตัวตนไงเอาว่าตัวตนมันมีทุกคนอันนี้เราดูแล้วละเรารู้แล้ววางรู้แล้วเฉยเงี้ยมันก็จะมีไม่ต้องคิดเนี่ยถ้าไม่ต้องไปวาไปจับไว้อะค่ะมันก็จะสบายกว่าแต่บางสมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจนะคือทำมากินมันก็ไม่เข้าใจพอเราเข้าใจแล้วทำมันก็อยู่กับเรานี่สังเกตดูอยู่บ้านทำงานหรือไม่ทำมันก็คิดมันก็รู้อ่ะก็รู้มันไปเนี่ยทำงานก็รู้เหมือนนั่งอย่างคุณแม่ชีอุ้ยก็ยังบอกว่าโอ้ใครจับไปนั่งตรงไหนก็ได้เพราะได้ดีเพราะว่ามันไม่ชุกมันไม่จิตมันไม่ฟุ้งอ่ะมันก็อยู่ยังไงมันก็อยู่ได้จับฉันไปตั้งฉันก็ไปได้ก็ดูมันไปเผลอก็แอบไปเข้าฌานเนี่ยคือไปพักจิตไงคำว่าเข้าฌานเก่งๆคนที่เข้าฌานเก่งๆแต่ไม่ชีเข้าไม่เก่งนะไม่ชีจะทำอะไรต้องทำนี่ก็เข้าไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าบางคนก็เข้าฌานเก่งๆเขาจะเข้าไปพักในฌานไงคือเอาวิหารธรรมอะค่ะเป็นลักษณะเขาไปอยู่ในฌานมันก็เวลาถ้าเราเข้าจริงนะตื่นมาหุยยังก็หลับไปสองวันสามวันเลยอิ่มชนะไม่นานเลยนะประมาณชั่วโมงถ้ามันจิตมันดับจริงๆเนี่ยมันวางจริงๆอ่ะจิตมันไปวางมันจริงๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานมันอยู่ได้นานแต่ว่าการเราไปนั่งหรือไปอะไรเนี่ยไปหลับอ่ะคือมันไม่นานแต่เราพอนั้นมันก็อยู่ได้นานคือเข้าไปอยู่ในวิหารธรรมอ่ะค่ะเป็นลักษณะแต่ของไม่จริงจะเข้าไม่นานหรอกเมื่อกี้เป็นคนทำเงียบๆอย่างนี้แหละแต่เหมือนในใจอ่ะมันสมัยก่อนอ่ะมันเล่าร้อนคือมันไม่เพราะตรงนี้ก็ไม่เอาเหมือนปฏิบัติกับหลวงพ่อจรัญเนี่ยเขาจะสั่งให้ยืนหนอแล้วขึ้นไปแล้วก็ลง5ครั้งเมื่อกี้ขี้โกงเมื่อกี้ไม่เอา5ครั้งเอา3ครั้งแค่นั้นยืนหนอ3ครั้งพอเราไปนั่งก็ปวดไงปวดก็โวยวายเรียกหลวงพ่อให้มาช่วยเงี้ยเรียกมันช่วยมันก็ยังไม่ดับนะตอนนั้นมันไม่ดับพอมาอยู่กับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็ให้นั่งพอนั่งแล้วพอนั่งแล้วเห็นมันปวดเอาความปวดสุดขีดเนี่ยมันเดินละอังมันเองมันไม่มีเราเลยมันหลุดไปพรั่วอะไรเงี้ยอ้าวมันว่างเลยเนี่ยจริงมันเราไปยึดไงเราไปยึดว่าขาฉันปวดมันเลยปวดหนักแต่ท่านจิตมันไม่ไปยึดตรงนั้นมันจะไม่มันปวดเหมือนกันมันชาแต่จิตมันไม่เอามันก็ว่างไงแต่กองไม่ชี้มันปวดสุดแต่มันถอดพลุออกมาแล้วมันว่างเลยนะวาบอะไรเงี้ยนั่นคือใหม่ๆมันจะขึ้นไปเป็นระดับของมันแต่ไม่จริงคงยังไปไม่ถึงไหนตอนนั้นอะตอนนี้ก็มาเดินมักเนี่ยมาใช้วิชาที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาเดินอยู่กับใกล้อยู่กับใกล้ปลูกผักอะไรให้สังเกตอยู่เรื่อยๆคงพูดดีก็ดีให้เราวางบ่อยวางบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจในธรรมะพอเข้าใจมันก็อยู่กับธรรมชาตินี่ใครฟังใครก็ได้คือแต่ว่าคนไหนจะพูดถูกไม่ถูกก็แล้วแต่เขาอะแต่เราฟังแล้วเราก็เลือกฟังเอาไงเหมือนครูบาอาจารย์ในยูทูบอะเราก็เลือกฟังเอาถ้าคนไหนฟังแล้วพูดในแก่นเลยเนี่ยเราก็ได้ดูว่าเออคนนี้เราเคยไปเหมือนเขาเราเป็นเหมือนเขาเราก็คงเดินไม่ถูกไม่ผิดทางสมัยไม่ชีไม่ชีก็จะฟังประมาณเนี้ยนั้นหลวงพ่อเยอะน่ะท่านอะมีบุญญาธิการมากนะท่านน่ะปฏิบัติ3 วันเอง3 วันแล้วก็ท่านก็ไปนั่งสมาธิ
ก็ไม่เห็นตัวว่างว่างว่างไม่มีเรามีตัวตนเลยนะเป็นเหมือนเมื่อทีก็เดินที่บ้านเนี่ยมันไม่มีเราโวยวายใหญ่เลยเนี่ยพระเจ้าท่านก็โวยวายเหมือนกันท่านก็บอกโอ้ยไม่เอาหรอกแบบนี้เอาเหมือนเดิมเอาอย่างเดิมเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อดูอ่ะหลวงปู่ดูอ่ะท่านก็เลยส่งไปหาตามหาโบด้วยท่านบอกว่าไม่ต้องไปดัดรวมกับกลุ่มนั้นเลยนะมานี่เลยมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะต้องไปหาหลวงตาหลวงหาบัวท่านก็ไปเทศนะเออเราก็คงไปไม่ผิดทางเราเป็นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะถ้าเราฟังครูบาอาจารย์นะเป็นมันตอนแรกๆมันก็ตัวว่างว่างไม่มีตัวตนเนี่ยแต่เรายังทําระบบตรงนั้นไม่ได้แต่เราก็มาเดินมาร์คเอาเหมือนเราเห็นแล้วอ่ะแต่เราก็มาเดินมาร์คคือดูกายดูใจเนี่ยระบบมันจะทํางานพอทํางานเสร็จมันจะเห็นของมันเองมันจะไปของมันเองเงี้ยมันก็จะออกของมันเองจิตมันก็แหละจิตมันรู้ของมันเองมันก็วางของมันเองเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะนี่พอเราฟังใน YouTube อ่ะเราก็ได้วางจิตได้นะคุณโพสหรือว่าเออเนี่ยแต่ว่าสนามเขาเนาะวิบากแต่เราช่วยได้เราก็ช่วยเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเหมือนพระพุทธองค์อะบางทีทุกติดท่านเถียงกันท่านยังเข้าป่าไปเลยอะคือเอาปล่อยไปก่อนลูกติดก็รู้แล้วอะผิดเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือเหมือนน้ำเชี่ยวเราจะเรือไปฝากไม่ได้คนก็เหมือนกันถ้าเขายังไม่เข้าใจตรงนี้เราไปพูดก็ไม่ได้คือถ้าเขาคนที่ส่วนมากเข้าใจอ่ะเขามีบุญมีสะสมมาแล้วก็เขาก็ปฏิบัติเหมือนพวกเรานี่แหละเขาไม่อยู่เฉยอย่างคนธรรมดาหรอกเขาชอบไปโน่นไปนี่นี่นี่หน่อยๆก็ได้มาจิตมันครบคนดีไงถ้ามันอยากปล่อยฟันเงี้ยปล่อยฟ้าเงี้ยมันก็จะเข้าใจในธรรมะค่ะเป็นลักษณะทำไปเรื่อยๆดูกายดูใจไปเรื่อยถ้ามีโอกาสก็ปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติมันก็ดีอินทรีย์มันก็เก่งกล้าเข้ามาอีกมันก็ได้ไปต่อได้อันเนี้ยอาจารย์มันเลิกก็ยังชวนแม่ชีไปเข้ากลุ่มนะแม่ชีบอกไม่ไปหรอกเรียนมันก็เหมือนเรียนอภิญญานั่นแหละคือไปแผ่เมตตาไปช่วยคนว่าได้มันก็เหมือนอยู่เขาใหญ่ถ้ามีคุณก็ให้แผ่เมตตาไปเจอสัตว์เจออะไรก็แผ่ให้เขาอะเขาจะได้ไม่ได้หรอกก็ไม่ต้องไปยึดตรงนั้นว่าจะได้ไม่ได้แต่จิตของเราใจที่เราแผ่ให้เขาเขาต้องได้อยู่แล้วมันก็สว่างพอสว่างก็ถอยกลับเลยเราไม่ต้องอยู่ไปติดตรงนั้นเนี่ยข้าก็สอนนี้ใช่ไหมถ้าไปอยู่กับข้าแต้มเลิศอาจจะเป็นงานแต่ไม่ชีก็ไม่ได้ไปไม่ชีได้แต่บางทีตอนกลุ่มธรรมะเลื่อเริงอ่ะไม่ชีก็เข้าไปเหมือนกันแต่ว่าเหมือนก็คล้ายๆเหมือนสมาธินั่นแหละค่ะแต่แล้วแต่เหตุและปัจจัยที่คนแต่ละคนเขามีวาสนาไม่เหมือนกันว่าเขาไปเจอเยอะแยะแต่ไม่ชีไม่เอาไม่ชีไม่ชอบอภิญญาเยอะเพราะว่ามาอยู่ดูกายดูใจนี่ว่าเวลาเราก็เหลือไม่เยอะแล้วจะถามว่าเราพระอาจารย์ในธรรมะแล้วเราช่วยคนได้ไหมเราช่วยได้แต่ว่าเราช่วยที่เราช่วยได้กำลังที่เราพอถ้ากำลังเราไม่พอเราก็ต้องถอยก่อนนะคะเป็นลักษณะบางคนว่าจะเข้าไปจู่โจมเลยก็ไม่ได้ธรรมะของพุทธองค์ไม่ใช่ต้องการยัดเยียดคือปูทางแค่นั้นคือชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็อาจจะได้ให้เขาปูทางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะของไม่จีนะแต่ว่าแต่ละคนเขาก็พูดว่าดูกายดูจิตนี่แหละดูไปเลยถ้าใช่ก็ดูก็สอนดูนี่แหละแต่อย่าไปจู่โจมเขาไม่ได้บางคนเขาเข้าใจแต่เขายังไม่เข้าใจอีกตัวหนึ่งก็เข้าพักวันหนึ่งเขาก็เข้าใจอย่างเงี้ยแต่เราต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนเราเป็นเทียนเล่มเล็กๆคอยจุดสว่างบอกทางเขาว่าทางนี้จะไปนะมันลุกเดินออกมาทางนี้สิมันจะเห็นทุ่งนาแล้วมันจะไปที่จุดหมายได้อะค่ะเป็นลักษณะเนี้ยเหมือนเราแค่เราถอยมาดูกายดูใจเราดูตัวอารมณ์เราบ่อยๆเหมือนเราเข้าบ้านแล้วไม่ออกจากบ้านเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเนี้ยเราก็จะเห็นตัวอารมณ์ของเราอยู่บ่อยๆพออยู่บ่อยๆนะเข้ามันติดมันคุ้นเคยมันก็ทำงานของมันเองเนี้ยทำงานโดยอัตโนมัติของเขาอะค่ะแต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันแต่มันก็คล้ายกันนะเหมือนว่าน้ำที่ตกมาอย่างภูเขามันก็ลงมาหาสมุทรเหมือนกันถ้ามันไม่แชร์ลงไปช่องอื่นมันก็วิ่งไปหามหาสมุทรเหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันนะคะแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนคือจะได้มากได้น้อยจริตไม่เหมือนกันจริตของไม่เคยจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็เหมือนเป็นคนไม่ค่อยชนค่อยหลบมากกว่าพอเขาพูดไม่ดีมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไม่ชีจะเป็นคนว่าถ้าเขาคนไหนพบสมัยก่อนเขาพูดไม่เพราะชอบว่าคนไม่ชีก็จะไม่ค่อยคุยด้วยมันคือว่าแต่บางคนเขาจะดิ้นชอบ
ชอบออกนอกก็คืออยากรู้อยากเห็นเนี้ยแต่บางทีบางคนไม่ค่อยอยากรู้อยากเห็นมันก็เฉยสมัยก่อนใครตายมันก็ไม่ร้องมันก็เฉยมันเป็นอะไรวะเนี่ยนึกในใจไปนั่งน้องตายคนเล็กอ่ะตอนแรกไม่ร้องเลยนะนั่งเฉยเขาร้องกันเราไม่ร้องปู่ทำไมไม่ร้องวะนึกในใจเราก็เห็นจิตของเรามันแปลกก็เลยเร่งปฏิบัติเหมือนเราแก่แล้วไงเราก็เร่งแล้วเราก็ไปปฏิบัติเราก็จะไปเห็นสาวๆเอ้าคนนี้มันสาวแล้วเราผมตรงอีแล้วเราไม่รีบบ้างวะเราแก่แล้วนะเขาเด็กลิ้นนั่นนะมันเด็กอ้อเนื้อมันกระไซมันดูแทนที่มันจะไปเที่ยวมันนั่งปฏิบัติทำแล้วเราแก่เรายังมาทำอะไรอยู่เนี่ยจิตมันปรุงไงจิตมันปรุงไฟดีคนทุกคนนะถ้าเดินสายเนี้ยเขาจะปรุงตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องรีบแหละอย่างคุณพจน์น่ะมีตังคุณพจน์ก็ต้องไปทำบุญปูตะพานไงถ้าสมมติว่ายังไม่ไปนิพพานชาติหน้าคุณพจน์ก็จะสบายมีอะไรอย่างทรัพย์เยอะบางคนเขาปฏิบัติไปไงนี่คุณพจน์น่ะทั้งปฏิบัติและทั้งทำบุญด้วยอย่างเงี้ยมันก็ได้ไปเยอะมันก็ถ้าให้หวังเกิดชาติหน้าก็ได้อีกแต่ถ้าไม่หวังเกิดชาติหน้าคนที่ได้รับอีกก็คือคนรุ่นหลังที่ได้มีธรรมตรงเนี้ยพวกครูบาอาจารย์จะได้มีกำลังใจมาสั่งสอนพวกเราเงี้ยสมัยก่อนก็เราก็ได้ฟังธรรมะของท่านธรรมะถามว่าท่านมาบรรยายธรรมเนี่ยคนบรรยายธรรมบางคนเนี่ยเข้าใจในธรรมะตรงนี้นะคือบรรยายไปเข้าใจในธรรมะตรงนี้ด้วยคนเขาเข้าใจมากกว่าเราอีกแต่เขาไม่พูดเนี้ยแต่เรามีโอกาสหรือว่าเราต้องมาพูดเรามาต้องมาคุยกันเนี้ยธรรมะถ้าได้คุยบางทีมันกระจ่างขึ้นมาปมที่เรายังแกะไม่ออกมันก็สามารถแกะออกได้อีกนะตรงนั้นเนี้ยแต่เราจะเอาไปคิดไม่ได้ไอ้คิดกับตัวคนรู้เนี่ยมันอยู่แยกกันคิดเนี่ยมันจำแต่ถ้าเราพอเราเข้าใจแล้วมันไม่จำแต่ว่าไวพอยังพูดเราพูดได้เงี้ยเป็นลักษณะของธรรมะของพระพุทธองค์ค่ะธรรมะของพระพุทธองค์ก็คืออยู่ไกลๆกับใจเรานี่แหละเราดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็เดี๋ยวดึกแล้วอ่ะค่ะคุณโพสถ้ามีอะไรก็อันนี้ไม่ชีก็ขอจบแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ให้แม่ชีมาได้บรรยายธรรมตรงนี้เพราะแม่ชีก็ได้เจอของที่แม่ชีเจอตรงนี้บุญกุศลนี้ขอให้ในกลุ่มวิปัสสนากรุ๊ปมีได้รับผลบุญนี้ด้วยเทอญสาธุค่ะ